หัวใจในการฝึกภาษานะคะไม่ว่าจะสำหรับภาษาอะไรก็ตามภาษาจีนภาษาอังกฤษทุกภาษาเลยเนี่ยคือต้องสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องของนิชาวงนะคะวันนี้ก็พิเศษมากๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยทักมาหานี่นานละหลายรอบเลยเนาะก็คือเรื่องของว่าอยากไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะหรืออยากไปทำงานบริษัทอินเตอร์แต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยทำยังไงดีก็มาถามว่าไม่ใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะตอบว่ามีภาษาอังกฤษติดตัวไว้เนี่ยก็มีโอกาสได้เยอะกว่าเนาะซึ่งในฐานะที่นี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนไทยมาโดยตลอดนะคะก็ไม่ได้เรียนโปรแกรมอินเตอร์อะไรจนมาเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าก็สุดท้ายก็มีโอกาสได้มาเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็ได้มาทำงานที่ต่างประเทศด้วยเช่นกันก็เดี๋ยววันนี้นี้จะมาแชร์เทคนิคนะคะที่นี้ใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจนโตมาว่าทำอะไรไปบ้างโอเคจริงๆแล้วหัวใจในการฝึกภาษานะคะไม่ว่าจะสำหรับภาษาอะไรก็ตามภาษาจีนภาษาอังกฤษทุกภาษาเลยเนี่ยคือต้องมีโอกาสได้ใช้เยอะๆพอเราได้ใช้ภาษานั้นเยอะๆเนี่ยหัวเราจะเริ่มคิดถึงภาษานั้นได้ไวขึ้นแล้วเราก็จะใช้สิ่งนั้นได้ดีขึ้นนะคะสิ่งที่ทุกคนชอบบอกก็คือให้เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนใช้ภาษานั้นเยอะๆเช่นไปอยู่ในประเทศที่พูดภาษานั้นๆหรือว่าไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะที่ใช้ภาษานั้นๆแต่ก็เข้าใจเองนั่นแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบมีโอกาสแบบอยากไปอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไปได้คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาบอกเทคนิคละกันสำหรับคนที่นั่งอยู่บ้านที่ไทยนี่แหละเราจะฝึกภาษายังไงนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะขอแบ่งเป็นฟังกับอ่านซึ่งมันเป็นการรับภาษาและพูดกับเขียนซึ่งเป็นการใช้ภาษาออกไปอันนี้เราต้องคิดเองแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอย่างที่บอกเลยเนาะว่าการฟังกับการอ่านเนี่ยมันเป็นการรับสารเข้ามาทำให้สมองของเราเนี่ยเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับภาษานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเลยหรือมีน้อยมากๆเนี่ยแนะนำให้เริ่มจากการฟังกับอ่านเยอะๆฟังกับอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆนะคะคือการฝึกภาษาเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากเพราะฉะนั้นแนะนำให้เลือกสิ่งที่เราชอบเช่นตอนเด็กๆนะคะนี่เป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆดูหนังภาคอังกฤษซับไทยก็คือซาวด์แทร็กนั่นแหละพยายามจะไม่ดูภาคไทยเพราะว่าถึงแม้มันจะเข้าใจง่ายกว่าแต่เราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยซึ่งตอนแรกๆก็คือส่วนมากก็คืออ่านซับเป็นหลักแหละแต่ว่ามันก็จะยังมีการได้รับฟังภาษาต่างๆที่มันเข้ามาในหัวแล้วพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยช่วงม.ต้นอย่างเงี้ยก็จะเริ่มดูซีรีส์อ่ะช่วงนั้นนะที่ดังนะคือ Prison Break คือบอกอายุมากมันเก่าแต่ว่าช่วงนั้นน่ะก็คือเปิด Prison Break แต่เปิดซับอังกฤษฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่มีอ่านให้อ่านซับก็กดพอสเลยค่ะดูแล้วก็กดพอสเสร็จแล้วก็เปิดดิว่าแบบเอ้ยคำนี้แปลว่าอะไรซึ่งตอนแรกคือกดพอสบ่อยมากนี่ก็ท้อเหมือนกันว่าเออทำไมเราไม่ไปดูซับไทยให้มันจบๆไปเนาะดู EP แรกเนี่ยสมมติพอสทุก10นาทีพอทุก5นาที EP ที่5ที่6อย่างเงี้ยค่ะเริ่มพอสน้อยลงมากๆละเพราะว่าคำศัพท์ที่เราเปิดอ่ะพอมันเห็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นศัพท์ที่ใช้เดิมๆในเรื่องนี้แล้วเราก็เริ่มจำได้เริ่มฟังรู้เรื่องเพราะฉะนั้นแบบลองอดทนให้เวลากับมันนิดนึง EP แรกๆเนี่ยยากมากเลยพูดจริงๆแต่ว่าพอเราผ่านไปได้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเออรางวัลให้ตัวเองอะไรประมาณนี้อย่างจริงๆสมัยก่อนนี้ชอบดูหนังและชอบติดตามดาราฮอลลีวูดก็อาจจะไปอ่านข่าวก็10ดาราฝรั่งสมัยนี้ถ้าเกิดสมมติอ่านข่าวแบบอ่านในเว็บอะกดคลิกขวากด look up มันก็เปิดดิกให้เราแล้วคืออ่านในเน็ตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วง่ายกว่าด้วยซ้ำคือมันสะดวกมากหรืออีกอย่างนึงที่ตอนเด็กๆนี่ก็ชอบทำมากๆคือการเล่นเกมสมัยก่อนก็เล่นแบบ The Sims อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรกันเนาะสมัยนั้นเนี่ยนี่ก็ตอนแรกก็โหลดภาษาไทยมาแหละแต่เสร็จแล้วพี่ชายนี่ก็บอกไม่ได้ต้องฝึกภาษาอังกฤษก็ไป uninstall แล้วก็โหลดภาษาอังกฤษมาให้ซึ่งตอนแรกก็ด่าในใจเยอะมากแต่ตัวมายจึงรู้สึกขอบคุณพอรู้สึกว่าแบบหลายๆคำอ่ะเฮ้ยเราได้คำศัพท์มาจากการเล่นเกมแล้วพอเล่นเป็นภาษาอังกฤษคือมันก็ต้องเล่นให้ได้มันก็ต้องสตอรี่กับมันให้ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเปิดดิเราก็เล่นไปใช่ไหมคะกลายเป็นความรู้ติดตัวแล้วแต่ว่าก็ยังเพลินกับเกมนะพอเล่นเกมจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกดีกว่าตอนที่ดูซีรีส์ต้องพอสเยอะๆอีกหรือว่าจริงๆสมัยนี้ถ้าหลายๆคนชอบดู YouTubeติดตามยูทูบเบอร์ฝรั่งหลายๆคนหรืออีเวนคนเอเชียเนี่ยแต่เขาพูดภาษาอังกฤษคนเกาหลีบางคนเขาก็ใส่ซับภาษาอังกฤษถูกไหมเราก็เปิดเนี่ย CC caption ใน YouTube อะค่ะแล้วก็อ่านตามมันจะเริ่มเข้าใจแล้วพอเขามีภาพประกอบว่าดูชีวิตประจำวันของเขาหรือดูท็อปิกต่างๆเงี้ยมันก็อาจจะเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วพอเป็นท็อปิกที่เราสนใจอะก็หวังว่าทุกคนอาจจะเบื่อน้อยลงแค่มันต้องอดทนกับตัวเองนิดนึงว่าแทนที่เราจะอ่านอะไรภาษาไทยอะต้องไปอ่านภาษาอังกฤษที่เรายังไม่รู้เรื่องแต่ค่อยๆเปิดดิกไปเรื่อยๆทำสักพักหนึ่งอ่ะ
แล้วเราจะเริ่มเห็นผลว่าเฮ้ยเราเริ่มอ่านออกว่ะเฮ้ยเราเริ่มฟังออกว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกดีนะคะแต่ต้องผ่านช่วงแรกไปให้ได้เป็นช่วงที่ทรมานนิดนึงมาต่อกันที่เรื่องของการพูดและการเขียนนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันจะยากกว่าการอ่านแล้วก็การฟังมากเพราะอันนั้นคือรับสารแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันแปลว่าอะไรนะแต่อันเนี้ยมันคือเราต้องคิดว่าเราจะพูดหรือเขียนอะไรแล้วต้องพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องฝึกเยอะๆเลยแต่ว่าฟังกับอ่านให้เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราพูดกับเขียนได้เก่งขึ้นซึ่งสิ่งที่แนะนำมากๆก็คืออาจจะหาบัดดี้มาจะเป็นแบบคนในครอบครัวพี่น้องเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนที่เรารู้สึกว่าแบบพูดผิดกับเขาได้พูดอะไรกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่อายเนาะเราก็ฝึกกันอาจจะเริ่มจากแชทหากันก่อนก็ได้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แบบช่วยกันตรวจอะไรเงี้ยเอาไปเข้าแอปตรวจภาษานู่นนี่นั่นอะไรนะคะหรือว่าแบบเขียน bullet journal อ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันใช่ไหมอาจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวันคือขอให้เราได้ใช้อะไรประมาณนี้เนาะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปฝึกกับใครหรือว่าจริงๆก็รู้แหละแต่ว่ามันอายอ่ะเพราะว่าเรายังพูดไม่เก่งก็เลยแบบไม่รู้จะไปพูดกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมาช่วยเราได้มากขึ้นเยอะเลยเนาะเพราะมันก็จะมีแอปมือถือที่ช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษมี AI มาช่วยต่างๆนานานะคะแล้ววันนี้นี่ก็ขอแนะนำ Elsa Speak นะคะซึ่งเป็นแอปในการฝึกภาษาอังกฤษก็คือพูดกับเน้นการพูดเป็นหลักนะคะถ้าพูดเข้าไปแล้วเดี๋ยวทาง AI ของ Elsa Speak เนี่ยก็จะช่วยตรวจแล้วก็ให้ฟีดแบคกับเรานะคะก็เป็นการฝึกภาษาพัฒนาภาษาได้ง่ายมากๆเลยอันนี้ก็ช่วยตรวจทั้งว่าเราพูดถูกต้องไหม pronunciation เป็นยังไงแถมยังมีคำแปลอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะคะก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะแล้วเขาก็กำลังโปรโมทในไทยฟังคลิปจบเนี่ยก็มีโค้ดลดราคาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ดาวน์โหลดได้นะคะ Elsa Speak ที่ App Store นะคะเราโหลดมาแล้วเนี่ยก็สมัครให้เรียบร้อยสมัครเสร็จเขาจะถามว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของทุกคนเป็นยังไงบ้างและอยากฝึกวันละกี่นาทีนะคะส่วนของนี้เนี่ยก็คือสมัคร Account เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาปรับตั้งค่ากันนะคะเข้ามาในแอปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นิชาวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะคะเดี๋ยวนี้จะไปที่ Setting ก่อนซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตั้งค่าการฝึกเสียงเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายการฝึกใช่ไหมคะอันนี้เราก็บอกเลยว่าเราจะฝึกแบบสบายๆก็คือเรียนรู้แค่วันละ10นาทีนะคะซึ่งเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็ตั้งค่าไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมามี notification เตือนเราว่าอ่ะนิชาถึงเวลาที่เราจะต้องฝึกภาษากันแล้วนะคะทีนี้ฝึกอะไรอ่ะเนี่ยก็คือฝึกฝนบทเรียนประจำวันเราลองกันบทเรียนที่1เริ่มการฝึกทำให้เสร็จ5บทเรียนเพื่อพัฒนาการออกเสียงของคุณเตรียมพร้อมพูดอันนี้เขาก็จะให้เราพูดใช่ไหมกดไมค์ก่อน We could go downtown for dinner อันนี้เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเนี้ยพูดถูกแล้วตรง We could go downtown for แต่ว่าตรง dinner ให้พูดสั้นขึ้นแล้วก็I think it would be nice to invite Mark and Jennifer. ถูกหมดก็ประมาณนี้นะคะแต่ละวันเขาก็จะให้เราฝึกแต่อย่างน้อยก็คือเราได้ออกเสียงแล้วก็รู้ด้วยว่าออกเสียงผิดหรือถูกนะคะนอกจากฝึกฝนบทเรียนประจำวันแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่นีชอบมากก็คือเขามีเรื่องของการปรับปรุงการออกเสียงคือสำหรับนี้อย่างที่บอกว่านีเป็นคนที่เรียนโรงเรียนไทยมาคือก็จะรู้เรื่องการอ่านการฟังแล้วก็การเขียนแต่ว่านี้ไม่ค่อยได้พูดทีนี้แบบพอโตมานี้ไปพูดกับฝรั่งบางคนเขาฟังไม่ออกเพราะว่าจริงๆแล้ว pronunciation ของนี้เนี่ยมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นคือเรื่องของแบบเสียง R เสียง L อะไรเงี้ยเราไม่ได้ออกถูกเป๊ะนะคะแต่ว่าในนี้เขามีช่วยเราก็คือเข้าไปที่ตรงนี้เลยปรับปรุงการออกเสียงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงมา ending sounds warm up nice อันนี้ก็คือเหมือนสอนให้เราพูดแล้วมี ending sound คือภาษาไทยของเรามันก็ปิดคำปิดมันก็ปิดไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแบบอย่างของภาษาฝรั่งอย่างเงี้ยเขาจะมี nice มันก็ออกมาให้ชัดซึ่งแบบเราจะไม่ชินอะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนก็ nice ไงเนี่ย nice ภาษาอังกฤษก็จบแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จบไงมันต้องแบบ nice อ่ะเดี๋ยวลอง nice ได้อยู่นะนอกจากการฝึกบทเรียนประจำวันที่บอกวันละ10นาทีหรือว่าการปรับปรุงการออกเสียงที่เมื่อกี้เราเล่นให้ดูกันไปแล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของการเรียนตามหัวข้อต่างๆซึ่งอันนี้ก็ตามความสนใจของเราและหรือว่าบางคนที่ประกอบอาชีพต่างๆที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะมาฝึกหัวข้อที่ตรงกับงานของเราก็ได้นะคะเช่นอันนี้มีเรื่องของเนี่ยมีหลายอันเลย basic introductory English
ไลฟ์สไตล์ small talk บางคนอาจจะแบบเอ้ยไปเข้าคลับที่พูดภาษาอังกฤษอาจจะฝึก small talk หรือเปล่าหรือว่าเนี่ย work and career education ไหนเราลองดู education กันfreshman year machine learning high school อะไรอย่างนี้นี่ว่าช่องเราต้อง work and career อ่ะมาดูกัน small talk at work ไหนลองดูนี่ lesson 1คือ cafeteria cafeteria โอ้โหอันนี้เราไปไม่รอดเลยนะคะ restaurant เขามีคำแปลมีตัวอย่างการใช้ภาษาให้ด้วยนะ restaurant เมื่อกี้ไม่ได้ออกเสียงที Tupperware ฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือการฝึกคุยเป็นบทสนทนานะเดี๋ยวเราไปดูกันมาที่ตรงนี้นะคะรูปคนพบตรงนี้นะคะกล้องสองทางไกลแล้วก็นี่เลยบทสนทนาเนี่ยเขาจะให้ลองฝึกคุยตีมบทสนทนา Welcome back. How was your trip? It was great. Oh, really good. It was great. Brazil is an amazing country.แล้วเขาก็จะ analyze ให้เราว่าเนี่ยเมื่อกี้พูดมาการออกเสียงไม่เป๊ะนะได้คะแนน 75% น้ำเสียงเป็นยังไงความราบรื่นความคล่องแคล่วประมาณเท่าไหร่ก็คือลองฟังเขาพูดเป็นตัวอย่างได้แล้วเราก็ลองพูดใหม่ได้อันนี้ลอง You went to the carnival, right? How was that? It was crazy. The whole city was a spectacleThere was dancing and music everywhere. อันนี้ก็ดีขึ้นนะก็ยัง analyze ได้นะคะก็จะรู้ว่าตรงสีเขียวอย่างเงี้ยคือการออกเสียงคือถูกคือสีส้มอ่ะคือเกือบถูกส่วนสีแดงเนี่ยคือผิดเราก็ไปเทียบว่าแบบของจริงต้องพูดยังไง It was crazy. The whole city was a spectacle. There was dancing and music everywhere.แล้วเราก็ลองพูดใหม่เช่น It was crazy. The whole city was a spectacle. There was dancing and music everywhere. ก็เป๊ะขึ้นนะแต่ว่าก็ยังพลาดตรงบางจุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอุดรูรั่วแล้วก็ซ่อมได้และถ้าเกิดสมมุติว่าอยากฝึกเป็นคำๆนะคะที่เมื่อกี้แบบเห็นทางประโยคแล้วมันผิดใช่ไหมเราก็สามารถเลือกกดเป็นคำๆได้นะคะเช่นคำว่า dancing ตรงนี้เนาะอ่ะเขาบอกว่าดีไม่ถูกต้องต้องแบบกดลิ้นกับเหงือกส่วนบนเดี๋ยวลองนะฝึกเฉพาะคำนี้เท่านั้นได้ด้วย Dancing แต่ละจ้าแล้วก็นอกจากการเรียนตามหัวข้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเรียนรู้แบบเกมก็ไปที่แท็บนี้นะคะแล้วก็เนี่ยมีถอดรหัสคำศัพท์การออกเสียงน้ำเสียงการฟังเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูสักเกมนึงอันนี้คือไม่ได้ฝึกพูดนะแต่เป็นเหมือนแบบฝึกคำศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้เหรอเนี่ยเห็นไหมเขาจะให้คำแปลมา explosive chemicals that produce bright colors pattern อ๋อแล้วเขาให้เราพูดตอบโอเค fireworks ได้อยู่นะจ๊ะแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะก็เป็นเกมไปแล้วก็มีหลายๆฟีเจอร์เลยนะคะก็ลองเข้าไปลองเล่นดูได้นะคะนี่ว่าก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรจะเสียก็เข้ามาใช้งานฝึกก่อนได้คือไม่มีเพื่อนฝึกก็ฝึกกับแอปเนี่ยแหละเขาก็ช่วยตอบให้เราก็มีฟีเจอร์ต่างๆนานาเป็นหัวข้อที่เราน่าสนใจแล้วแม้แต่เล่นเกมก็ทำให้เรารู้สึกสนุกขึ้นได้ก็สำหรับคนที่สนใจก็ไปดาวน์โหลด Elsa Speak ได้จาก App Store และ Play Store นะคะถ้าอยากอัปเกรดเป็น Elsa Pro เนี่ยก็รับส่วนลดไปได้นะคะใช้โค้ดมิชานะคะคุ้มมากๆเลยนะคะก็Elsa Pro นะคะก็จะปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆเช่นเรียนได้หลายหัวข้อบทเรียนมากยิ่งขึ้นและสำหรับฟีเจอร์การฝึกพูดเนี่ยก็จะมีการให้คะแนนการออกเสียงแบบละเอียดเลยค่ะ
นี่คิดว่าราคาก็สมเหตุสมผลมากเลยนะคะตัว Elsa Pro Lifetime ใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยก็แค่ 2,444 บาทนะคะหรือว่าลดไป 84% wow. หรือว่าถ้าคนไหนอยากเริ่มที่1ปีก่อนนะคะก็ 1,119 บาทนะคะลดไป 72% นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใช้กันแล้วก็อย่าลืมมารีวิวในคอมเมนต์ได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการฝึกภาษาสำหรับเด็กโรงเรียนไทยอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกเอาตัวเองไปใช้ภาษาเยอะๆเอาไปอยู่ใน environment นั้นๆเยอะๆถ้าไม่มีคนฝึกด้วยก็ใช้แอปฝึกภาษาทั้งหลายได้เลยก็ส่วนตัวนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรนะก็แค่เป็นคนๆนึงที่เคยฝึกภาษาแล้วก็หวังว่าแชร์เทคนิคไปวันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะมีเทคนิคเพิ่มเติมก็มาแบ่งปันกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิชาวงกันด้วยค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย